โอกาสทำธุรกิจมีเยอะมากในสังคมแต่ละประเทศก็มีกฎเกณฑ์ของเขาที่เราต้องทะลุทะลวงเดินผ่านถ้าใครไม่ติดตามไม่เรียนรู้เทคโนโลยีก็จะถูกทิ้งอยู่ข้างหลังจะว่ายุคไหนก็แล้วแต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความพยายามแล้วหลายคนจะบอกว่าโอ้คนงานเนี่ยคนอื่นทำไปหมดแล้วนะตัวเองหมดโอกาสอันนั้นเป็นการแก้ตัวไม่มีอะไรสายเกินไปเสมอคือลงทุนเนี่ยนะต้องทำในสิ่งที่ตนเองถนัดแล้วความใหญ่หรือเล็กของธุรกิจนั่นเป็นอันดับรองโอกาสทำธุรกิจมีเยอะมากในสังคมทำในสิ่งที่ตนเองชอบนะฮะแล้วพอใจกับสิ่งที่ตนเองทำคือผมเนี่ยนะก็โชคดีระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ต้องมีปัญหาผมจริงๆเนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยนะก็ถือว่าลงทุนมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศนะฮะแต่เมื่อมีประสบปัญหาเนี่ยนะการเมืองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยต้องยุติบทบาทของธุรกิจลงนะแล้วก็ดูแลธุรกิจที่มีอยู่นะให้ดีโดยไม่ได้ขยับขยายนะต่อครับใช่เรื่องกาแฟนะเรื่อง TTA เรื่องธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะฮะเด็กๆเดี๋ยวนี้ลูกๆ ก็ไปเอาขยายในด้านอาหารขึ้นมาโดยเขาก็เห็นเทรนด์โดยได้ธุรกิจ P80 มาเสริมให้กับองค์กรใน3ปีก็จะเห็นผลนะว่านะ P80 เนี่ยจะก้าวกระโดดไปแค่ไหนเราต้องขยายแน่นอนนะวันนี้เรามีโรงงานหนึ่งแล้วก็กำลังพิจารณาในการขยายโรงงานที่2กับที่3ต่อไปถ้าหากเราจุดติดที่จีนจุดติดที่ยุโรปแม้ทั้ง Middle East เนี่ยเขาก็ชอบเรื่องลำไย P80สกัดเข้มข้นเนี่ยเพราะมันหวานอร่อยแล้วเป็นสินค้าเจแล้วก็ฮาลาลด้วยนะเพราะฉะนั้นโอกาสเติบโตเนี่ยของ P80 เนี่ยผมเชื่อว่าลูกๆเนี่ยไปถูกทางแล้วยังฮะตัวนี้กำลังรอใบอนุญาตแล้วก็กระบวนการต่างๆแต่ละประเทศก็มีกฎเกณฑ์ของเขาที่เราต้องทะลุทะลวงเดินผ่านคือความยากลำบากในเบื้องต้นอันนี้นะครับถือเป็นเรื่องปกติเลยนะในครอบครัวนะที่คุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกๆเนี่ยมีความเห็นข้อคิดเห็นที่แตกต่างเพราะการที่จะคิดอะไรเนี่ยนะแบบเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้พัฒนาแต่การมีความเห็นที่แตกต่างจากผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีมันจะเป็นการคล้ายๆคิดนอกกรอบแล้วคนที่จะทำธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จได้เนี่ยต้องกล้าที่จะคิดนอกกรอบเราต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมักจะมีความคิดเห็นที่เร็วแล้วก็ทันสมัยกว่าเราตนเองเนี่ยจะต้องไม่หยุดการพัฒนานะผมว่าคนเราเนี่ยสองสิ่งที่ไม่ปราณีใครนะฮะในโลกนี้ก็คือ1ความแก่2เทคโนโลยีถ้าใครไม่ติดตามไม่เรียนรู้เทคโนโลยีก็จะถูกทิ้งอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นผมก็เหมือนกันนะในวัยนี้เราก็ต้องเข้าใจวัยรุ่นลูกแล้วก็ต้องเห็นใจต้องยอมรับแม้ทั้งเวลานี้เนี่ยผมยังต้องพึ่งหลานอายุ10ขวบนะอย่างเรื่องเทคนิคเนี่ยนะเรื่องการแก้ไขปรับปรุงโทรศัพท์อะไรเนี่ยไอเราทำให้เป็นหลานเนี่ยช่วยทำให้อายุ10ขวบนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราต้องให้เกียรตินะฮะแล้วก็
ให้ความรักกับรุ่นหลานซึ่งจะเป็นนะความหวังในอนาคตของพวกเราผมมารู้สึกว่าอยากจะมีทักษะดนตรีบ้างก็เลยกับหลานสาวคนโตก็เลยมาเป็นนักเรียนห้องเดียวกันมาเรียนกีตาร์ด้วยกันก็สนุกสนานหลานอายุ11ขวบครับหลานสาวเวนี้จริงๆอาชีพหลักผมเนี่ยก็ตีกอล์ฟอาชีพรองเล่นเทนนิสแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือดูแลสุขภาพตนเองเพื่อไม่เป็นภาระของคนอื่น